พูดถึงคนแก่เหตุการณ์ต่อไปก็เกี่ยวข้องกับคนแก่มาเตือนเป็นอุทาหรณ์โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่บ้านคนเดียวแล้วอยู่กับสมาร์ทโฟนใช้สมาร์ทโฟนในการทำธุรกรรมต่างๆดูนั่นดูโน่นดูนี่เล่นโซเชียลมีเดียคุณตาท่านหนึ่งฮะไปเจอเพจ Facebook หวังจะซื้อขายคุณตาใช้คำนี้เซ็กซ์ออนไลน์ภาษาชาวบ้านนะคุณตาก็ไม่รู้หรอกไปเจอเพจนึงก็บอกว่าเนี่ยมีรูปนักศึกษาผู้หญิงอ้ออ้วบตรงสเปคคุณตาเต็มไปหมดคุณตาอยากใช้บริการไหมโอนมาก่อนนะค่าสมัครสมาชิก200แต่สุดท้ายอย่างที่เห็นที่หน้าจอฮะแขนไม่ได้จับหน้าไม่ได้เจอจาก200 20,000จ้าตาเอ้านี่ฮะคุณตาพลอายุ72ปีครับมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีให้ช่วยติดตามคนที่หลอกเอาเงินไป 21,500 บาทมาดำเนินการให้หน่อยหลังจากที่เข้าไปในเพจ Facebookแล้วไปเจอเพจนี้ด้านซ้ายมือเห็นไหมฮะอ้างว่าสามารถจัดหาหญิงสาวอ้อหุ่นอวบมาให้บริการได้ในราคา 1,500 บาทถึง 2,000 บาทแต่มีเงื่อนไขครับต้องทักไลน์และสมัครเป็นสมาชิก200บาทก่อนนะตานะคุณตาพลก็เลยโอนไป200จากนั้นต้นทางก็ส่งรูปนักศึกษาพริตตี้มาให้เลือก10กว่าคนคุณตาถูกใจฮะคุณตาก็เลยเลือกคนนี้เป็นนักศึกษาสาวคนหนึ่งที่อายุ18ปีขึ้นไปแล้วค่ะแล้วภาพน้องอ่ะใส่ชุดนักศึกษาแต่ขออนุญาตนะแบบนั่งบนเตียงอ่ะถูกต้องก็ลักษณะขอโทษนะก็คือเชื้อเชิญอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้หญิงในภาพด้วยนะว่าเขาอาจจะถูกแอบอ้างมาเขาไม่ได้ทำอย่างนี้เลยก็เป็นไปได้นะครับทีนี้พอคุณตาเลือกน้องคนนี้แล้วต้นทางบอกคุณตาต้องโอนเงิน 2,000 นะเพราะเป็นลูกค้าที่มีระดับจะได้รับโปรโมชั่นดีๆคุณตาก็โอนเพิ่มไปปรากฏไม่พอฮะคุณตาโอนอีก 5,000 ถามว่า 5,000 ค่าอะไรเป็นสมาชิกระดับ VIP คุณตาก็หลงเชื่อทำตามที่บอกแล้วก็โอนเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆจะได้เป็น VVIP จะได้นั่นจะได้นี่จนกระทั่งสุดท้ายทางเพจเสนอมาฮะคุณตาโอนเพิ่มอีก 40,000 นะเป็นลูกค้าระดับซุปเปอร์ VIP เลยอันนี้ค่ะได้รับข้อเสนอแบบตลอดทั้งปีเดี๋ยวจะมีสาวๆมาให้เลือกตลอดทั้งปีคุณตาไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนแล้วรอบนี้ทำเรื่องยื่นกู้กับธนาคารปรากฏระหว่างรอธนาคารอนุมัตินี่ถึงขนาดไปกู้แล้วนะค่ะโชคดีเหลือเกินที่ธนาคารยังไม่อนุมัติไม่งั้นเสียมากกว่านี้นะฮะหญิงคนนั้นที่อ้างว่าเป็นนักศึกษาทักมาอ้อนคุณผู้ชมดูแชทหน่อยวันนี้ฝนตกไหมคะตกหนักสุดๆเลยนะใจพี่ชุ่มฉ่ำเลยโอ้โหภาษาอะไรฮะเนี่ยนี่เป็นภาษาแบบปนๆกันนะฮะนี่แล้วน้องคนนี้ยังส่งมาอีกฮะวันศุกร์อยากจุกจังเลยน้องๆพร้อมรับงานแล้วนะคะนี่เพจก็ส่งมาเห็นไหมสงสัยน้องๆ น่าจะหิวก็เลยอยากจุกนะฮะเนี่ยแล้วก็บอกเมื่อไหร่จะได้คะนานจังเลยรอนานมากคือคุณตาเนี่ยก็ไปกู้ไงยังไม่ได้สักทีแบงค์ยังไม่อนุมัติน้องก็ส่งมาอ้อนอยู่ตลอดเวลาส่งมาอ้อนอู้กับเมืองเป็นกะเออเป็นไงเนี่ยทำไมพี่ไม่ไปถามธนาคารอีกรอบล่ะคะเร่งรัดคุณตาเริ่มผิดสังเกตว่าเฮ้ยทำไมดูรีบอ่ะสุดท้ายก็เลยคิดว่าน่าจะโดนหลอกก็เลยรวบรวมหลักฐานในแชทนะครับมาแจ้งความกับตำรวจให้ช่วยติดตามมิจฉาชีพหน่อยครับเริ่มต้นผมก็เปิด Facebook ใน Facebook เขามีขายเซ็กออนไลน์ครับแล้วผมก็ทักไปก็เลยส่งเงินไปให้200บาทครับพอส่งเงินไป200บาทเสร็จเขาก็ส่งรูปผู้หญิงมาให้เลือก10กว่าคนว่าจะเอาผู้หญิงประเภทใดผมก็เลือกเอานักศึกษาอายุ18ขึ้นไปครับก็เจ็บใจมาโกงมาหลอกลวงกันนะพวกมิจฉาชีพทั่วช่วยเด็กยากจนอนาถาดีกว่าเยอะครับสบายใจอิ่มใจกว่าครับแล้วต่อไปจะติดต่อทางเฟซพวกนี้อีกไหมก็เข็ดไหมกลัวแล้วครับกลัวแล้วครับเข็ดแล้วครับเนี่ยฮะเจ็บใจมาหลอกกันได้ยังไงแล้วคุณตาบอกเลยนะครับถ้าตำรวจตามกลุ่มมิจฉาชีพมาดำเนินคดีแล้วเอาเงิน 20,000 กว่าบาทเนี่ยมาคืนได้เนี่ยคุณตาบอก 20,000 นี่ไม่เอาเข้าตัวนะจ๊ะค่ะ 20,000 จะเอาไปบริจาคให้กับเด็กกำพร้าให้โรงเรียนยากจนทำบุญไปเลยไม่ให้แล้วเด็ก18สายบุญแล้วเป็นเด็กเล็กดีกว่าเด็กเล็กดีกว่าค่ะให้คนที่เขาไม่มีพ่อมีแม่ดีกว่าเจ็บใจจริงๆถามคุณตามีเมียมีลูกป่ะเนี่ยสงสัยจะโสดนะจะไปซื้อเซ็กออนไลน์ปรากฏมีเมียมีลูกจ้ะอ้าวตายแล้วคุณตาบอกว่าลูกเมียรู้หรือยังคะเนี่ยคุณตาบอกอายก็อายค่ะ
ลูกเมียไม่รู้รู้ยังแต่ว่าตอนนี้เป็นข่าวไปทั้งประเทศแล้วก็น่าน่ะสิแต่ว่าเราก็ขออนุญาตเบลอหน้าคุณตาไว้แล้วกันนะฮะอันนี้คือเอามาเป็นอุทาหรณ์จริงๆนะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่เข้าใครออกใครแล้วเชื่อเถอะว่าไม่ใช่แค่คุณตาคนเดียวที่โดนหลอกแบบนี้หรอกเสีย 20,000 แล้วแขนไม่ได้จับหน้าไม่ได้เจอเห็นแต่รูปอ่ะตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเผลอๆคนพิมพ์เป็นผู้ชายด้วยซ้ําแล้วยังไม่รู้เลยถูกมั้ยคะรู้หน้าไม่รู้ใจหลังมือถือนี่เป็นลุงแก่ๆขอโทษนะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้แต่พิมพ์ข้อความปลอมเป็นผู้หญิงนักศึกษาส่งมาแบบนี้ค่ะเห็นไหมฮะอย่าไปหลงเชื่อนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News